ตั้งใจว่าเขาจะมองคุณไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปร้อนตัวกลายเป็นว่าไปตกเป็นเหยื่อของคนที่เขามีอคติอยู่แล้วอ่ะมันมีขาประจำด้วยมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วแต่คนที่เขาตั้งมีอคติอยู่แล้วเนี่ยต่อให้เราปรับวิธีสื่อสารอย่างไรเขาตั้งป้อมจะไม่เชื่ออยู่แล้วตั้งแต่คำแรกยังไงก็ไม่เชื่อครับคือโลกทุกวันนี้ยิ่งในโลกโซเชียลครับเขาตั้งใจว่าเขาจะมองคุณไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้เราสื่อสารอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อครับคือเขาก็จะว่าสื่อสารไม่ดีอยู่ในที่สุดถ้าคือเราไม่เข้าใจโลกทุกวันนี้ว่าทัศนคติมันนำไปยังไงแล้วเราไปร้อนตัวกลายเป็นว่าไปตกเป็นเหยื่อของคนที่เขามีอคติอยู่แล้วอ่ะครับกลายเป็นเราก็สื่อสารคนในกลุ่มที่เขาเป็นกลางเขาก็ฟังเขาเข้าใจอยู่แล้วเราดันจะร้อนรนเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะปรับการสื่อสารให้คนที่เขาจ้องจะโจมตีเราเนี่ยให้ยอมรับเนี่ยมันต้องเข้าใจบริบทอันนี้ผมคิดว่านะครับเพราะว่านะผมได้ยินมาเรื่อยครับหุ้ยมันยังมีคนวิจารณ์อยู่ยังมีคนไม่เข้าใจจะพยายามไปปรับการสื่อสารเพื่อให้คนกลุ่มเนี้ยนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ในมุมคุณหมอคือเขาไม่ได้พร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วเขาไม่พร้อมอยู่แล้วมันมีขาประจำด้วยมีคนกลุ่มนึงอยู่แล้วครับนะครับแล้วเราก็ไปเส้นตื้นโอ้คนกลุ่มนี้ยังวิจารณ์ไม่หยุดแสดงว่าเราสื่อสารไม่แก้ยังไงคุณก็แก้ไม่จบเพราะอะไรครับว่าคุณกำลังจะพยายามจะแก้ให้คนซึ่งเขายังไงเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคุณอยู่แล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกไม่น่าจะเป็นปัญหามันก็เป็นเรื่องของคนที่เลือกที่จะเชื่อละไม่ใช่บนเบสข้อเท็จจริงละใช่ครับใช่ครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แต่ว่าเขามีสิทธินะครับครับครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาก็สุดแท้แต่ว่าผมก็ขอบคุณสื่อว่าเอาละคนที่ไม่เห็นด้วยก็มาเลยครับคุณก็ว่ามานะครับจะโจมตียังไงจะว่ายังไงก็ให้คนฟังเอาแต่ขออย่างเดียวให้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝั่งต่างคนต่างได้มีโอกาสมาชี้แจงครับผมว่าอย่างเงี้ยแฟร์สังคมอย่างเงี้ยโอเคแฟร์เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราต้องพูดแล้วจบคนอื่นเชื่อฟังเราหมดผมไม่เคยคาดหวังอย่างนั้นครับอีกอันนึงท่านผู้ชมครับจริงๆมันอาจจะเป็นคำถามที่อึดอัดกับคุณหมอนิดนึงแต่เหมือนถ้าคุณหมอมาผมไม่ถามเดี๋ยวผมก็จะถูกตำหนิอีกตำแหน่งคุณหมออ่ะว่ากันตรงๆเลยมีข่าวว่าหมอชัยจะออกจากเป็นโฆษกจริงไหมครับคุณหมอครับคือหนึ่งข้อเท็จจริงเลยนะครับครับยังไม่เคยมีการติดต่อกับผมว่าจะให้ผมพ้นจากตำแหน่งโฆษกครับไปทำหน้าที่อื่นยังไม่มีคนที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจยังไม่เคยคุยกับผมนะครับแต่ว่าถามว่าผมไม่โกหกนะฮะครับถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงฤดูการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีข่าวเนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดกันเยอะๆเนี่ยโอ้ก่อนนั้นเป็นเดือนๆหลายก็มีครับผมอยู่ในแวดวงการเมืองก็มีพูดคุยกันว่าถ้าเป็นตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้คือพูดถึงอนาคตเราว่าคุณหมอเอาไหมอย่างนู้นอย่างนี้แต่คนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องพวกนี้ก็หวังดีว่าเอ้ยอันนี้ดีไหมอย่างนู้นนี้ก็ชี้แนะผมน้องใหม่ทางการเมืองก็แล้วก็ผมก็อย่างนี้ครับคุณหนองผมไม่คิดว่าผมจะต้องเป็นโฆษกไปชั่วชีวิตการเมืองยังไงวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับ Nothing is permanent ไม่มีอะไรถาวรคือตำแหน่งนี้เนี่ยผมก็มาทำผมก็ไม่รู้เราก็อาจจะอีกเป็นปีต้องเปลี่ยนหรืออาจจะเดือนนึงเดี๋ยวผมพร้อมตลอดเพราะนั้นไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นโฆษกไปตลอดเพราะผมก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางการเมืองนี่การเมืองมีหน้าที่ต้องหลายอย่างแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือยังไม่เคยมีใครมาแจ้งกับผมเป็นทางการครับเท่านั้นเองครับถ้าจะต้องเปลี่ยนหลายคนบอกว่าตำแหน่งนี้โฆษกเป็นตำแหน่งที่หลายคนจับจ้องเลยขออนุญาตถามเพิ่มแล้วกันว่าถ้าต้องเปลี่ยนเสียใจไหมครับคุณหมอไม่เสียใจเลยพูดตรงๆนะครับผมว่างานในรัฐบาลเนี่ยมันมีงานที่ challenge หลายอย่างแล้วก็ทำแล้วน่าสนุกผมดูเนี่ยมันก็มีทั้งหลายอย่างครับงานโฆษกมันก็ดีบางอย่างมันก็โอ้มันก็งานมันสปีดมันเยอะข้อมูลมันเข้ามาเยอะมันเรื่องมันหลากหลายเหลือเกินแล้วก็ต้องปะทะกับอารมณ์ของผู้คนเนี่ยมันก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งท้าทายไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมชอบคำคุณหนอง nothing is permanent อดีตนายกทักษิณอ่ะผมพูดตรงๆท่านเป็นคนพูดนะฮะผมก็ลองดูนั้นก็กรุณาผมครับอย่ากองเชียร์ผมก็อย่าคาดหวังว่าผมจะต้องเป็นโฆษกไปตลอดวันหนึ่งผมก็อาจจะขยับขยายไปทำอย่างอื่นซึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งใหม่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่านั้นเองก็เป็นการพูดเหมือนกับว่าเป็นไอเดียว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการมาติดต่อเป็นทางการไม่มีนะครับอันนี้ยืนยันยังไม่มีครับครับได้ครับ